เฟม 91.25 เมกะเฮิรตซ์สวทตรังฟังทั่วโลกกับ www.drangradio.net ค่ะคุณผู้ฟังคะมาพบกับรายการเวทีคนตรังในชั่วโมงที่2นี้นะคะอยู่กับดิฉันสายชนธรรมกุลค่ะรับช่วงต่อจากคุณวิวัฒน์สุขสงวนนะคะวันนี้ค่ะเรามีแขกรับเชิญนะคะมาร่วมรายการกับเรานะคะในวันนี้คือท่านประเสริฐวงศ์นราธิปท่านผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะต้องตอนนี้นะคะถ้าจะพูดถึงโครงการที่เข้ากับนโยบายของรัฐบาลมากที่สุดก็เกี่ยวกับโครงการไทยนิยมยั่งยืนค่ะซึ่งทางโครงการชลประทานตรังนะคะตอนนี้นี่เรามีโครงการอะไรบ้างที่เข้าในหัวข้อของโครงการไทยนิยมยั่งยืนบ้างคะครับสำหรับโครงการชลประทานตรังนะครับซึ่งได้รับงบประมาณมาทั้งหมด3รายการหลักนะครับคือแบ่งเป็น3หมวดนะครับตามยุทธศาสตร์ที่1นะครับคือปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรแบ่งออกเป็น2เมนูนะครับเมนูแรกก็คือโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐนะครับซึ่งเป็นโครงการก่อสร้างถนนลาดยางบนคันคลองชลประทานนะครับซึ่งเราได้รับงบประมาณมาทั้งหมด34สายนะครับงบประมาณใน300กว่าล้านบาทนะครับสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์สำนักงบประมาณนะครับหรือว่าเว็บไซต์ของกรมชลประทานและก็ติดประกาศว่าที่โครงการชลประทานตรังนะครับทั้งหมดเนี่ยเป็นการจัดหาโดยวิธีการอีบิดนิ่งนะครับทั้ง34สายซึ่งเราจะดำเนินการในพื้นที่อำเภอนายงนะครับอำเภอเมืองนะครับแล้วก็อำเภอห้วยยอดอำเภอสีเกาและอำเภอบะเหลนะครับซึ่งรางคันคลองชลประทานของเราเนี่ยบางสายเราก็ไม่ได้ลาดยางทีนะครับเป็นถนนลูกรังและบางสายก็อาจจะลาดยางมาแล้วแต่ว่าเกิดชำรุดสุดโทรมนะครับซึ่งก็ถ้าได้มาทั้งหมดเนี้ยตามสี่สายเราก็จะทำให้การเดินทางไปมาสะดวกยิ่งขึ้นอันนี้เป็นแค่เป็นการเปิดจัดซื้อจัดจ้างครับตอนนี้ยังไม่ได้ดำเนินการใช่ไหมคะตอนนี้ก็เป็นวันแรกนะครับที่ได้ประกาศเรื่องการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วก็จะดำเนินการติดประกาศไปเรื่อยๆนะครับเท่าที่สามารถจะทำให้แล้วเสร็จได้นะครับและส่วนยุทธศาสตร์ที่สองนะครับยุทธศาสตร์ที่เมนูที่สองไหมครับยุทธศาสตร์ที่หนึ่งเมนูที่สองมีเมนูแรกก็เป็นถนนลาดยาง34สายนะครับซึ่งชี้แจงไปแล้วว่าทำอยู่ห้าอำเภอนะครับมีเมนูที่สองนี่เป็นการพัฒนาคือฟื้นฟูแหล่งน้ำชลประทานนะครับเพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้งนะครับจำนวน73โครงการงบประมาณนี้53ล้านบาทเศษนะครับโดยดำเนินการอยู่ในพื้นที่อำเภอนายงอำเภอเมืองอำเภอป่าเหลียมอำเภอว่ายอดอำเภอรัศดาและอำเภอสีเก่านะครับค่ะอันนี้ก็เป็นโครงการอีบิดนิ่งมั่งไม่บิดนั่งแบบเฉพาะเจาะจงบ้างนะครับตามลักษณะของงบประมาณที่ได้รับมานะครับอันนี้ดำเนินการไปบ้างแล้วไหมคะยังครับเป็นโครงการไตรยมยั่งยืนเหมือนกันที่ว่าเขียนแผนไว้ล่วงหน้าแล้วว่าจะมีการดำเนินการปีนี้ครับเป็นเมนูที่2นะครับค่ะรวมเมนูแรกรวมรายการยุทธศาสตร์แรกทั้งหมดก็107โครงการนะครับยุทธศาสตร์ที่2นี่เป็นการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตจำนวน1เมนูนะครับคือการจ้างแรงงานชลประทานสร้างรายได้แก่เกษตรกรจำนวน43รายในพื้นที่จังหวัดตรังนะครับซึ่งใช้งบประมาณ 1,080,000 บาทนะครับโดยดำเนินการอยู่ในพื้นที่อำเภอนายงอำเภอเมืองอำเภอว่ายอดอำเภอปะเหลียนอำเภอสีเกาซึ่งโครงการนี้เราได้ติดประกาศมารับสมัครไปตั้งแต่วันที่5เมษายนนะครับเป็นต้นมานะครับและปิดรับสมัครไปเมื่อวันที่30เมษายนนะครับ61โดยเราเน้นเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยนะครับเพื่อรับสวัสดิการภาครัฐเป็นอันดับแรกนะครับอันดับแรกนะครับซึ่งงบประมาณของโครงการทนายมทั้ง3เมนูนะครับที่เราได้รับมานี้เป็นงบประมาณทั้งหมด388ล้านบาทเศษนะครับค่ะซึ่งจะดำเนินการและเสร็จภายในเดือนกันยายนตามนโยบายของรัฐบาลนะครับค่ะก็คือภายในกันยายนนี้นี่นะคะเริ่มดำเนินการอย่างแน่นอนนะคะแล้วโครงการอื่นๆล่ะคะที่นอกเหนือจากที่เกี่ยวข้องกับโครงการไทยนิยมยั่งยืนค่ะตอนนี้เรามีการดำเนินการเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรอย่างไรบ้างคะอย่างเช่นเรื่องของการตอนนี้เท่าที่ทราบมามีเรื่องของการทำคลองส่งน้ำให้กับพี่น้องเกษตรกรด้วยใช่ไหมคะคือคลองส่งน้ำนั้นเป็นแผนหลักอยู่แล้วที่เป็นอย่างโครงการแม่น้ำตรังอย่างเงี้ยตัวอย่างก็เป็นโครงการขนาดใหญ่ซึ่งจะต้องทำต่อเนื่องกันหลายปีนะครับให้เสร็จนะครับก็
นอกจากนั้นก็มีโครงการระบบระบบระบายน้ำคลองลำเลียงนะครับซึ่งตอนนี้ก็เริ่มดำเนินการขุดลอกขยายบ้างแล้วนะครับในพื้นที่อำเภอกันตังนะครับอำเภอกันตังนะครับซึ่งโครงการนี้ติดอำเภอนายูงอำเภอกันตังและอำเภอยะนาขาวนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีโครงการที่เราดำเนินการแล้วเสร็จแล้วคือโครงการแก้มลิงทุ่งน้ำผุดระยะที่2นะครับระยะที่2ซึ่งทุ่งน้ำผุดซึ่งอยู่ที่หลังขนส่งนะครับหลังขนส่งนะครับซึ่งเราดำเนินการแล้วเสร็จแล้ว 100% ตรงนี้ค่ะก่อนที่เราดำเนินการเนี่ยนะคะมันเกิดปัญหายังไงบ้างคะเนื่องจากว่าโครงการพวกนี้ที่เราทำส่วนมากจะเป็นโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนะครับค่ะซึ่งจะเห็นว่าจะมีน้ำท่วมเกือบตลอด 2-3 ปีเนี้ยในพื้นที่จังหวัดตรังไม่ว่าจะเป็นอำเภอเมืองตรังอำเภอป่าเหลียนอำเภอย่านตาขาวอำเภอรัศดานะครับอำเภอกันตังอำเภอนายงนะครับปีที่แล้วมีที่ไม่น้ำไม่ท่วมก็มีอ่างสำราญคืออำเภอเดียวนะคะมีอ่างสำราญแล้วก็สีเกาก็น้ำไม่ท่วมนะครับระวังพิเศษหน่อยที่ตำบลท่าสะบ้าซึ่งติดกับแม่น้ำตรังนะครับนอกจากนี้ค่ะเรื่องของมีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำตามโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าด้วยตรงนี้อยากให้ท่านหัวหน้าได้เล่าเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะเป็นยังไงคะโครงการนี้โครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเนี่ยสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่เราก่อสร้างปีนี้อยู่ที่ตำบลที่อำเภอย่านตาขาวนะครับค่ะซึ่งโครงการนี้ก่อนที่เราจะส่งมอบโครงการไปให้อบต.เพื่อดูแลต่อไปเนี่ยเราจะต้องจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำนะครับเพื่อให้ดูแลเครื่องมืออุปกรณ์เช่นสถานีสูบน้ำท่อสูบน้ำที่สูบน้ำไปให้แก่พื้นที่ของราษฎรนะครับซึ่งเมื่อตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะทำการส่งมอบโครงการนี้ให้อบต.ในพื้นที่ต่อไปเพื่อดูแลนะครับเนื่องจากว่ามันมีค่าไฟฟ้าอะไรต่างๆที่จะต้องใช้ซึ่งอบต.ที่ร้องขอมาเขาต้องรับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่ายในค่าไฟฟ้าที่เกิดขึ้นและจะต้องดูแลบำรุงรักษาโครงการนี้ต่อไปเพื่อให้เกิดประโยชน์นะครับค่ะก็คือช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ของอำเภอยะนาขาวด้วยนะคะอาจจะห่างไกลจากโครงการของชลประทานนิดนึงอาจจะห่างไกลจากน้ำห่างไกลจากโครงการชลประทานที่ดูแลอยู่นะครับค่ะก็เลยเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาที่นอกจากเราไปเริ่มโครงการให้แล้วเนี่ยนะคะก็จะส่งมอบให้กับชุมชนให้กับอบต.ดูแลกันต่อไปดำเนินการต่อไปด้วยนะคะค่ะช่วงนี้เห็นฝนมาแล้วด้วยนะคะเรามีการวางแผนรับมือกับน้ำที่จะมาในช่วงของฤดูฝนนี้ยังไงบ้างคะน่าจะเป็นโครงการที่ใหญ่พอสมควรค่ะที่จริงการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนเนี่ยนะครับเราก็มีหลักประเด็นหลักๆอยู่ไม่กี่ที่อย่างนะครับประเด็นแรกก็คือการตรวจสอบอาคารชุมทานที่เรามีอยู่แล้วนะครับเช่นพวกฝายพวกประตูระบายน้ำพวกอ่างเก็บน้ำนะครับที่เรามีอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วเพื่อตรวจสอบให้อยู่ในสภาพแข็งแรงนะครับที่สามารถที่จะรับน้ำหลากในช่วงฤดูน้ำฝนได้นะครับประการที่สองนะครับคือตอนนี้เราก็พยายามบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำของเราแอ่งน้ำขนาดกลางซึ่งในจังหวัดตรังเรามี3แอ่งนะครับคืออ่างเก็บน้ำคลองท่ายิ้วอ่างเก็บน้ำบ้านพรุเตยและอ่างเก็บน้ำบ้านตุ้งหลวงนะครับซึ่งเราพยายามบริหารจัดการน้ำไม่ให้เกิน 80% ของความจุของอ่างนะครับเนื่องจากว่าถ้าเราเก็บน้ำไว้มากเนี่ยเมื่อเวลาฝนตกหนักเข้ามาเราไม่มีที่จะรองรับน้ำส่วนที่ไหลเข้าอ่างนะครับเราต้องระบายออกแต่ณปัจจุบันเนี่ยในอ่างของเราเนี่ยเราก็ไม่ถึง 80% อยู่แล้วนะครับเนื่องจากว่าเราใช้น้ำในช่วงรูแล้งนี่ไปมากนะครับประการที่3ก็ในการเตรียมความพร้อมก็คือการเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือนะครับเพื่อเข้าดําเนินการเมื่อเกิดอุทกภัยนะครับเช่นเครื่องสูบน้ำนะครับที่เราดําเนินการสูบอยู่ทุกปีนะครับรถบรรทุกน้ำนะครับคุณฟ้าก็เอามาล้างอาการต่างๆที่โดนน้ำท่วมหรือว่ารถขุดนะครับรถขุดใช้เพื่อขุดระบายน้ำในพื้นที่ต่างๆนะครับหรือว่ารถตรวจการที่จะเข้าไปตรวจน้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆนะครับหลักการที่4ก็ติดตามสภาพอากาศนะครับตามเว็บไซต์ต่างๆที่เกี่ยวข้องพร้อมกับเสริมกำลังคนนะครับเฝ้าติดตามสถานการณ์ในช่วงที่ฝนตกหนักนะครับแล้วก็จัดเวรยามนะครับเมื่อเกิดไฟขึ้นนะครับค่ะนี่ก็เป็นมาตรการเบื้องต้นที่เราเตรียมการเอาไว้แล้วนะคะ มียังมีพื้นที่ไหนที่ยังน่าเป็นห่วงไหมคะในฤดูฝนนี้ค่ะที่อยากจะให้พี่น้องประชาชนได้เตรียมตัวค่ะ
พื้นที่ที่น่าจะเป็นห่วงที่น้ำท่วมน้ำซากอยู่เนื่องจากว่าทางกรมชลประทานยังแก้ไขปัญหายังไม่เสร็จสิ้นนะครับเนื่องจากว่าเราดำเนินการอยู่แต่ยังไม่เสร็จระหว่างก่อสร้างอยู่นะครับพื้นที่แรกก็พื้นที่อำเภอนายงนะครับอำเภอนายงอำเภอเมืองคาบเขี่ยวกันถ้าตัวอำเภอนายงแล้วน้ำก็จะไหลมาอำเภอเมืองนะครับพื้นที่ที่สองคือพื้นที่อำเภอรัศดานะครับซึ่งเป็นต้นน้ำที่รับน้ำมาจากอำเภอทุ่งสงและอำเภอห้วยยอดแล้วก็อำเภอวังวิเศษก็วังวิเศษก็ตำบลต้าสะบ้านะครับที่อยู่ริมแม่น้ำชังแล้วก็ไล่ลงมาก็นาท่ามเหนือนาท่ามใต้แล้วก็นาตาล่วงแล้วก็บางรักหนองกรุดกับที่ซ้ำซากอยู่ทุกปีแล้วก็ควนตานีก็ควนตานีนะครับบางมากอำเภอกันตังนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ที่อำเภอบะเหลียนนะครับที่มีน้ำท่วมอยู่บ้างบางส่วนแต่ไม่มากนักซึ่งน้ำก็สามารถที่จะไหลระบายออกไปทางคลองบะเหลียนได้บางส่วนแล้วนะครับก็ช่วงของบะเหลียนก็ลดอุทกภัยลงนะครับค่ะก็นี่เป็นพื้นที่ที่ยังน่าห่วงก็คือเป็นพื้นที่หลักๆนะคะที่ว่ายังคงดำเนินการอยู่แต่ว่ายังไม่ได้แล้วเสร็จซึ่งอำเภอต่างๆที่ผมกล่าวถึงเนี่ยเราก็กำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่เพื่อแก้ปัญหาอยู่เช่นโครงการคลองระบายน้ำแม่น้ำตังนะครับเราก็แก้ปัญหาอยู่เพื่อไม่ให้น้ำท่วมในอำเภอเมืองแล้วก็อำเภอใกล้เคียงบางส่วนนะครับและโครงการระบบระบายน้ำคลองลำเลียงเราก็ตัดน้ำจากอำเภอนายงนะครับลงไปคลองลำเลียงแล้วออกไปที่ตำบลทุ่งค่ายอำเภอกันตังค่ะนะครับจังหวัดตรังแล้วก็โครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จอยู่อีกโครงการหนึ่งคือโครงการมันต้องอุทกไปย่านตาขาวนะครับซึ่งยังไม่เสร็จเรียบร้อยนะครับถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คงจะแก้ปัญหาอำเภอปลาเหลียนอำเภอย่านตาขาวนะครับได้นะครับค่ะค่ะถ้าจะย้อนไปถามที่โครงการระบบระบายแม่น้ำตรังนี่นะคะอีกนานไหมคะนะคะอีกตอนนี้เดินหน้าไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะตอนนี้นี่เฉพาะทัวคลองเนี่ยค่ะประมาณ 50% แล้วนะครับทัวคลองเนื่องจากว่าเทคนิคการดำเนินการปีนี้นี่ซึ่งท่านนายกลงมาเมื่อปีที่แล้วนี่ก็ได้สั่งการบอกว่าให้ทำให้เสร็จภายใน1ปีปรากฏว่าทางก่อสร้างขนาดใหญ่ซึ่งมีที่ทำงานอยู่ที่อำเภอขนาดใหญ่เนี่ยเขาก็ได้ระดมเครื่องจักรเครื่องมือเพิ่มขึ้นแล้วก็โดยที่ก็ขุดดินในตัวคลองก่อนแล้วก็ยกตำคันสองข้างก่อนนะครับตำคันสองข้างก่อนแล้วก็เพื่อจะให้น้ำที่ไหลมาในน้ำตรังในช่วงน้ำหลากเนี่ยสามารถที่ระบายลงในคลองตัวนี้ได้โดยยกออกโดยยกคันตลอดทั้งสายก่อนนะครับส่วนอาคารต่างๆเช่นสะพานหรือว่าประตูระบายเนี่ยก็คงจะก่อสร้างตามมาทีหลังนะครับซึ่งจะอาจจะไม่เสร็จหมดตั้งโครงการนะครับอาจจะเสร็จบางส่วนแต่ว่าคือเหมือนขยายคลองให้รับน้ำได้มากขึ้นก่อนนะคะแล้วก็อย่างอื่นก็ค่อยๆตามสเต็ปที่จะพัฒนาต่อไปนะคะค่ะก็เป็นเรื่องหลักๆที่เราคุยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นโครงการไทยนิยมยั่งยืนนะคะแล้วก็โครงการจัดการบริหารจัดการน้ำในฤดูฝนด้วยนะคะนอกเหนือจากโครงการเหล่านี้ที่ว่ามาแล้วนี่นะคะท่านผอ.มีกิจกรรมอะไรบ้างที่จัดขึ้นในพื้นที่ของโครงการชลประทานตรังบ้างคะก็มีโครงการตามนโยบายของรัฐบาลนะครับ15รายการนะครับก็เช่นศูนย์สปก.ซึ่งจะต้องไปอบรมเกษตรกรในพื้นที่แล้วก็ฟิวเดย์ซึ่งจะต้องไปร่วมกับเกษตรจังหวัดแล้วก็การบริหารระบบกระจายน้ำในพื้นที่นะครับแล้วก็ทฤษฎีใหม่นะครับแปลงใหญ่ซึ่งโครงการจุลประทานทางก้าวไปกับข้องอยู่ประมาณ5-6รายการนะครับยังไงบ้างคะมีกิจกรรมอะไรบ้างคะโครงการก็ยังแปลงใหญ่นี่เราก็พยายามที่จะจัดหาน้ำข้าวไปให้แปลงใหญ่ที่ดำเนินการอยู่ในตอนนี้ทั้งหมด29แปลงซึ่งเราก็สามารถที่จะเข้าไปช่วยเหลือได้บางส่วนเท่านั้นนะครับไม่ทั้งหมด29แปลงนะว่าบางแปลงเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้น้ำเช่นแปลงพึ่งอย่างเงี้ยนะครับไม่ใช้น้ำนะครับเราเข้าไปในแปลงปาล์มแปลงปาล์มพวกที่ใช้น้ำนะครับแปลงข้าวอย่างเงี้ยนะครับส่วนทฤษฎีใหม่เราก็เข้าไปมีส่วนร่วมกับราษฎรในพื้นที่ให้ความรู้นะครับให้ความรู้แล้วก็อยู่ในเขตอำเภอนายงอำเภอเดียวกับทฤษฎีใหม่นะครับส่วนระบบกระจายน้ำเราก็จะดำเนินการได้แล้วเสร็จในปีนี้ซึ่งในปีหกหนึ่งเนี่ยเรามีระบบกระจายน้ำอยู่ประมาณ20กว่ารายการนะครับแล้วก็ฟิวเดย์นะครับฟิวเดย์ก็ไปร่วมกันกับเกษตรจังหวัดซึ่งเป็นเจ้าของนะครับก็มีอยู่4-5 รายการตรงนี้ที่กรมชลประทานครับอีกข้องอยู่นะครับส่วนมากก็จะเน้นไปเรื่องน้ำเป็นหลักนะครับค่ะ
ันนี้เรามีอะไรจะขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับเรื่องของการใช้น้ำในพื้นที่ภาคการเกษตรบ้างไหมคะในภาคการเกษตรในช่วงฤดูแล้งเนี่ยก็คงจะต้องใช้น้ำกันอย่างประหยัดนะครับเพราะว่าน้ำบางครั้งมันมีน้อยนะครับซึ่งอาจจะใช้ได้กันไม่ทั่วถึงถ้าเราใช้กันอย่างไม่ประหยัดนะครับถ้าเราใช้กันอย่างประหยัดแล้วมีการจัดรอบเวรอะไรพวกนี้เกิดขึ้นมาก็ทำให้รัฐบาลในพื้นที่ได้รับน้ำทั่วถึงกันอย่างทุกครัวเรือนนะครับแล้วผมก็แจ้งสถานการณ์น้ำในปัจจุบันนิดหนึ่งครับว่าในพื้นที่จังหวัดตรังซึ่งเรามีอ่างเก็บน้ำอยู่3แอ่งนะครับอ่างเก็บน้ำคลองตายิ้วซึ่งอยู่ที่อำเภอตายิ้วอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังตอนนี้เรามีน้ำอยู่ในอ่าง 79% ของความจุนะครับส่วนอ่างเก็บน้ำบ้านพลุเตยซึ่งอยู่ที่ตำบลกะละเสอำเภอสีเกาจังหวัดตรังนะครับเรามีน้ำอยู่ 12% ของความจุนะครับอีกตัวหนึ่งคืออ่างเก็บน้ำบ้านตุ้งหลวงซึ่งอยู่ที่อำเภอวังวิเศษเรามีน้ำอยู่ในอ่างแก้ 32% ของความจุนะครับส่วนที่ฝ่ายคลองนางน้อยในขณะนี้นะครับที่เราตรวจเช็คเมื่อตอนเช้าเนี่ยระดับน้ำสูงกว่าระดับสันขวาอยู่5เซนติเมตรนะครับซึ่งฝ่ายนางน้อยอยู่ที่อำเภอนายงตำบลละมอนะครับส่วนประตูระบายน้ำคลองปลาเหลียนซึ่งอยู่ที่ตำบลปลาเหลียนตอนนี้เรามีน้ำสูงกว่าระดับเก็บกักอยู่12เซนติเมตรส่วนประตูระบายน้ำคลองกาลาเสนะครับอยู่ที่ตำบลกาลาเสอำเภอสีเกาจังหวัดตรังตอนนี้น้ำอยู่ต่ำกว่าระดับเก็บกักอยู่20เซนนะครับส่วนน้ำแม่น้ำลำคลองสำคัญสองสายคือแม่น้ำตรังตอนนี้ที่สถานี X56 ซึ่งระวัดที่ตำบลเกาะกอบอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังตอนนี้น้ำไหลอยู่ที่จุดนี้25ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและที่ X234 ซึ่งอยู่บริเวณวัดไพรสนตำบลนาทาล่วงนะครับตอนนี้น้ำไหลอยู่ที่73ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีถือว่ายังมากอยู่นะครับส่วนที่คลองปลาเหลียนที่ X139A นะครับซึ่งอยู่ที่ตำบลปลาเหลียนนะครับตอนนี้เรามีน้ำไหลอยู่ที่ 3.86 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและที่X236ที่เทศบาลตำบลย่านตาขาวตอนนี้เรามีน้ำไหลอยู่ที่9ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับค่ะซึ่งสภาพน้ำโดยกล่าวสรุปก็คืออยู่ในสภาพปกตินะครับไม่แย่งแรงยังไม่แรงนะครับค่ะก็บริหารการเรามีวิธีการบริหารจัดการน้ำที่ค่อนข้างที่จะดีพอสมควรเลยนะคะเพราะว่าในช่วงหน้าแรงที่ผ่านมาถือว่าแรงค่อนข้างที่จะอากาศร้อนแล้วก็ค่อนข้างที่จะแรงจริงๆแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีการรับแจ้งจากตรงไหนใช่ไหมคะที่ว่าน้ำไม่เพียงพอนี่เราไม่ได้แจ้งยังไม่ได้รับแจ้งไม่มีร้องเรียนมาก็มีอยู่รายการหนึ่งเพิ่งมีมาสักสองสามวันคือน้ำมันมีอยู่แต่ว่าน้ำมันไม่ไหลเข้าไปในท่อไม่รู้ว่าทรายเข้าไปอุดตันหรือยังไงตอนนี้ไอ้เจ้าหน้าที่เข้าไปแก้ไขอยู่นะครับค่ะอ๋อนั่นก็คือแค่ปัญหาตรงนั้นแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดเราแก้ปัญหาเรื่องอุปกรณ์เรื่องอย่างนั้นแล้วก็คือไม่น่าจะมีร้องเรียนแล้วนะคะก็คือว่าเป็นวิธีการบริหารจัดการน้ำตลอดทั้งปีที่ทางโครงการชลประทานตรังดำเนินการมาก็ตอนนี้หน้าแล้งผ่านไปแล้วเราผ่านวิกฤตตรงนั้นไปได้แล้วนี่ตอนนี้ก็มาเตรียมพร้อมรับมือกับช่วงหน้าฝนที่กำลังจะมามากขึ้นด้วยนะคะก็เป็นการพูดคุยนะคะเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำนะคะในพื้นที่จังหวัดตรังซึ่งเรื่องของน้ำชลประทานเนี่ยต้องนึกถึงโครงการชลประทานตรังแล้วก็ท่านหัวหน้าประเสริฐวงศ์นราธิปนะคะวันนี้ต้องขอบคุณท่านอย่างมากค่ะที่มาร่วมรายการกับเราในวันนี้โอกาสหน้าไว้เรียนเชิญท่านมาพูดคุยกับเราใหม่นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับค่ะค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวไปพักกันสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกับเรื่องราวดีๆในรายการเวทีคนตรังกันต่อค่ะ